วัสดีนะครับเพื่อนๆชาว YouTube นะครับแล้วก็กราบสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกช่องนายชินจนทุกคนด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับนายชินจนจะมาพูดถึงวิธีตั้งค่าหน้าจอมือถือนะครับให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับที่เราสามารถทำเองได้นะครับทำง่ายๆนะครับทำอย่างไรนะครับนายชินจนมีเทคนิคนึงนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับที่จะทำให้นะครับการกินไฟของหน้าจอนะครับการกินไฟของจอภาพของเรานะครับไม่กินไฟมากเกินไปนะครับทำอย่างไรนะครับช่วยให้ประหยัดแบตเตอรี่ถนอมแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ได้นานนะครับไม่ต้องชาร์จบ่อยนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกง่ายนิดเดียวนะครับเพื่อนๆหาเมนูการตั้งค่าก่อนนะครับหาเมนูการตั้งค่าก่อนเลยนะครับพอเจอแล้วนะครับให้กดเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตรงนี้ครับจอภาพนะครับคำว่าจอภาพกดเข้าไปนะครับใครมีแบบนี้นะครับใครมีเป็นเมนูแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนะครับมองไปที่เห็นไหมครับอันนี้ความสว่างอันนี้คือความสว่างเห็นไหมครับข้างบนซ้ายสุดนะครับอันนี้มืดนะครับถ้าเราใช้โหมดมืดแบบนี้นะครับการกินไฟนะครับการกินไฟของสีขาวนะครับจะลดลงนะครับจะเป็นโหมดมืดนะครับเมื่อมีสีดำในหน้าจอเยอะเท่าไหร่นะครับมันก็จะทำให้การกินไฟของจอภาพน้อยลงเท่านั้นใช่ไหมครับเพราะว่าเม็ดสีจะไม่ค่อยทำงานนะครับถ้าสีขาวเยอะเมื่อไหร่การกินไฟนะครับมันจะเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าเม็ดสีจะทำงานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับถ้าใครใช้โหมดมืดแบบนี้ก็จะลดนะครับลดการกินไฟของมือถือนะครับของหน้าจอได้นะครับต่อมาความสว่างนะครับความสว่างปรับยังไงนายช่างความสว่างนะครับวิธีปรับความสว่างที่ดีนะครับให้ปรับให้พอเหมาะกับสายตาของเรานะครับไม่ให้มันสว่างมากเกินไปนะครับให้มันสว่างระดับหนึ่งนะครับเท่าที่ตาเรามองเห็นหรือเราไม่อยากปรับให้มันปรับแบบอัตโนมัตินะครับโยกสวิตช์ความสว่างปรับอัตโนมัติตรงนี้ได้นะครับยกสวิตช์ตรงนี้นะครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับ Eye Comfort นะครับนี่คือตัวถนอมสายตานะครับถ้าใครมีก็เปิดไว้ได้นะครับพอเปิดหน้าจอจะเป็นมัวนะครับจะไม่ค่อยชัดนะครับอย่าเพิ่งตกใจว่าจอภาพเราเสียนะครับมาดูตรงนี้นะครับเราเปิดถนอมสายตาไว้ตรงนี้นะครับเราก็ปิดไว้ได้ถ้าเรามองไม่ค่อยชัดนะครับต่อมาคำว่าหมดเวลาหน้าจอนี่ก็สำคัญนะครับสำคัญเหมือนกันนะครับอย่าพยายามตั้งให้30นาทีนะครับเมื่อ30นาทีนะครับกว่าหน้าจอจะดับนะครับ30นาทีมันก็กินไฟไปเยอะนะครับบางคนใช้งานไปนะครับไม่กดล็อกหน้าจออัตโนมัตินะครับไม่กดปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับเวลาเราวางไว้นะครับมันก็จะกินเวลาไปถึง30นาทีนะครับถ้าเรามีพฤติกรรมแบบนั้นให้ตั้งไว้น้อยที่สุดนะครับเอา15วินาทีหรือ10นะครับบางคนอาจจะมี10วินาทีนะครับตั้งให้น้อยที่สุดนะครับเมื่อเราไม่ใช้งานแล้วเราวางโทรศัพท์ไว้นับ1ถึง15นะครับตรงนี้มันก็จะปิดหน้าจอให้ทันทีนั่นเองนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับอย่าลืมตั้งด้วยนะครับแล้วก็ภาพพักหน้าจอนะครับให้เลือกเป็นไม่มีนะครับแถบบนนะครับไม่ต้องเลือกเป็นสีนะครับให้เลือกเป็นไม่มีนะครับเราไม่ต้องเอาภาพพักหน้าจอนะครับภาพพักหน้าจอนะครับจะทำงานบนพื้นหลังของเรานะครับแล้วก็จะกินแบตเตอรี่ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นวิธีตั้งค่าหน้าจอตั้งค่าความสว่างหน้าจอที่จะทำให้นะครับแบตเตอรี่ของเราทำงานเบาลงนะครับนอกเหนือจากการทำงานของแอปพลิเคชันนะครับให้เรามาตั้งค่าแบบนี้นะครับทำตามคลิปนี้ของนายช่างจนนะครับสำหรับใครที่อยากจะตั้งค่านะครับหน้าจอให้มันช่วยประหยัดแบตมือถือนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับนายช่างจนก็ขอลาไปก่อนนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยแบบไหนนะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือจะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งให้นายเชิญชวนที่ Facebook Fanpage นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นายเชิญชวนก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าใครยังไม่ตั้งอย่าลืมไปตั้งหน้าจอนะครับ